คือเขามองกันอย่างนี้การเคลื่อนไหวแบบทะลุฟ้าของน้องๆเนี่ยมันมีส่วนทำให้แนวร่วมเนี่ยกลัวแล้วก็ผละออกจากกลุ่มของคุณธนาธรไปก็ไม่น้อยนะไอ้ตรงนี้คุณธนาธรอยากจะสื่อสารอะไรไหมถามตรงๆไอ้คำถามเนี่ยทัวร์จะลงผมแน่ๆเชิญนะเชิญผมคิดว่าการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นปฏิกิริยาของการใช้อำนาจรัฐวันที่ชุมนุมอย่างสันติเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องไปยิงกระสุนยางใส่เขาไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องไปเอาคอฝอมาไล่ทุบตีเขาไม่มีเหตุผลการชุมนุมมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในความสงบนะครับดังนั้นเมื่อเกิดการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจึงเกิดเหตุการณ์ทะลุแก๊สทะลุฟ้าขึ้นมาทะลุแก๊สทะลุฟ้าแยกไม่ออกกับการเคลื่อนไหวอย่างสันติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับครับไม่ใช่ว่าคนหนุ่มสาวยุคนี้อยากจะมาเรียกร้องอะไรแล้วก็ไปทะลุแก๊สทะลุฟ้าเขาพยายามชุมนุมสันติมาแล้วครับแล้วรัฐสภานะครับฟังเขาไหมครับตั้งคณะกรรมการมาศึกษารับฟังความคิดเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมครับตั้งกรรมการขึ้นมาซื้อเวลาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ทำแบบเดิมก็ปราบปรามเขาเหมือนเดิมจับเขาข้างเขาจับพวกเขาเข้าคุกเหมือนเดิมนะครับขณะที่อีกฝ่ายออกมารณรงค์เนี่ยไม่โดนจับเข้าคุกไม่โดนยัดเยียดคดีแต่ฝ่ายหนึ่งออกมารณรงค์นะครับกับถูกปราบปรามกับถูกยัดเยียดคดีดังนั้นความไม่เป็นธรรมต่างๆเหล่านี้มันจึงระเบิดออกมาในรูปแบบที่คุณนายตั้งคำถามมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับครับครับแล้วคุณธนาธรคำถามของผมความหมายก็คือแยกเป็น2ประเด็นก็คือรูปแบบการเคลื่อนไหวของน้องๆกับประเด็นที่น้องๆหยิบฉวยมาใช้เป็นธงในการเคลื่อนไหวไอ้ที่ผมถามนี่ก็คือประเด็นที่น้องๆตั้งเป็นธงในการเคลื่อนไหวธงในการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันทะลุฟ้าไอ้อาการตั้งธงทะลุฟ้าหรือเกินธงอะไรก็แล้วแต่มันทำให้แนวร่วมจำนวนหนึ่งในสังคมเกิดกลัวแล้วก็เริ่มถอยห่างออกจากกลุ่มของคุณธนาธรมองประเด็นนี้อย่างไรครับนี่คือคำถามของผมนะฮะครับประเด็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าก็คงต้องถ้าคุณดนัยถามตรงๆก็คงต้องพูดตรงๆนะครับเราคิดว่าประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มันถึงเวลาที่จะได้รับการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในสังคมแล้วนะครับเราเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่ามีคนจำนวนมากในสังคมไทยนะครับที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่เราอยากจะนำเสนอว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างหากที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ยั่งยืนสถาพร คู่กับยุคสมัย คู่กับประชาธิปไตยในประเทศไทยได้อย่างสง่างามการนำเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่การล้มล้างอย่างที่หลายฝ่ายพยายามป้ายสีครับนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยเรื่องนี้นะครับโอเค